จากคำถามเรื่องผิวมากมายที่ถูกส่งเข้ามากลายมาเป็นพอดแคสต์ตอบปัญหาผิวเอยผิวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีครับพี่อิงครับสวัสดีค่ะพี่ออดค่ะและนี่คือพี่อิงพี่ออดพอดแคสต์สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่อิงกลับมากับรายการพี่อิงพี่ออด The Podcast นะคะรายการในวันนี้ของเราเนี่ยมีชื่อว่าใช้สกินแคร์แต่สกินไม่แคร์นะคะมีคนจำนวนมากเลยที่รักผิวของตัวเองอยากจะเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขานะคะแต่ว่าเอ๊ะทำไมกลับลงเอยด้วยผิวที่พังกว่าเดิมและเงินในบัญชีที่น้อยลงนะเหมือนเรายิ่งใส่ใจเขาแต่ว่าทำไมความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยมันถึงย่ำอยู่กับที่หรือว่าอาจจะถอยหลังก็ได้นะคะเหมือนกับ toxic relationship หรือเปล่าใช่เลยคือสำหรับรายการในวันนี้เนี่ยพี่อิงกับพี่ออดก็เลยได้รวบรวมกรณีศึกษาของคนจริงมานะครับซึ่งก็คือเพื่อนๆหรือว่าผู้ชมทางบ้านนี่แหละที่ได้ DM เข้ามาหาพวกเรานะครับแล้วก็ได้ให้อนุญาตให้เราเนี่ยไปสัมภาษณ์พวกเขาว่าเขาได้ผ่านความสับสนแล้วก็ความอกหักจากการใช้สกินแคร์แต่ผิวเนี่ยกลับแย่ลงกว่าเดิมมาได้ยังไงนะเมื่อก่อนพวกเขาใช้สกินแคร์อะไรนะครับจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเนี่ยหันมาปรับรูทีนคืออะไรและสกินแคร์ทั้งหมดที่พวกเขาใช้อยู่ณปัจจุบันที่ให้ผลลัพธ์แบบน่าทึ่งแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยประหยัดเงินได้หลายหมื่นเลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาพลิกหลังกล่องผลิตภัณฑ์พวกนี้ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มาถอดรหัสกันดูว่าเขาใช้มันยังไงใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรที่พวกเขาคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีคนบอกสิ่งนี้กับฉันตั้งแต่แรกเนี่ยมันน่าจะดีนะอิงก็หวังว่าจะทำให้ผู้ชมทางบ้านทุกคนเนี่ยได้ข้อคิดนะครับได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้ไอเดียกลับไปลองปรับใช้ดูให้เข้ากับผิวตัวเองได้นะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับเคสแรกของเราในวันนี้เนี่ยชื่อว่าน้องหนูดีนะครับวัย23ปีมีผิวมันผิวเป็นสิวนะครับแล้วก็รอยดำจากสิวก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณน้องหนูดีมากๆเลยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้มาถอดรหัสกันน้องหนูดีเขาก็เล่าให้อิงฟังนะครับว่าหนูมีปัญหาสิวมาตั้งแต่อายุ16ปีหาสกินแคร์ที่เป็นเทรนด์หรือว่าเป็นกระแสมาใช้ตลอดนะครับโดยเฉพาะสกินแคร์คาวเตอร์แบรนด์แพงๆจะซื้อเยอะใช้เยอะเพราะคิดว่ายิ่งแพงเนี่ยแปลว่ารักษาสิวได้ยิ่งดีรูทีนเมื่อก่อนของน้องหนูดีเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยน้องหนูดีเริ่มต้นด้วยการล้างหน้านะครับด้วย Acne Aid Liquid Cleanser หลังจากนั้นก็ตามด้วย Sovasu First Care ตัวเซรั่มนะครับ Estee Lauder Perfectly Clean Toner นะครับน้ำตบเห็ด Origins น้ำตบ SK2 น้ำตบ Biotherm ตัว Life Plankton นะครับแล้วก็ตกท้ายด้วย La Mer Cooling Gel Cream นะครับน้องหนูดีไม่ใช่คนเดียวนะครับที่คิดว่าการเลเยอร์คาวเตอร์แบรนด์หลายๆอันเนี่ยจะทำให้ผิวดีเอาตรงๆเลยเนี่ยถ้าเกิดมองเดียวๆนะครับสกินแคร์คาวเตอร์แบรนด์หลายๆชิ้นเนี่ยมันก็มีส่วนผสมที่น่าใช้อยู่นะครับแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามใช้ทุกอย่างเนี่ยพร้อมๆกันปัญหามีอะไรบ้าง1เลยนะครับปกติแล้วคาวเตอร์แบรนด์เนี่ยจะมีส่วนผสมอยู่เยอะมากๆเลยนะครับและมักใส่น้ำหอมที่คนแพ้บ่อยมาจุกๆเลยลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดเราผสมส่วนผสมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันเนี่ยผิวของเราจะต้องเผชิญความเสี่ยงในการแพ้นะครับเยอะแค่ไหนมันคือ recipe ของหายนะที่สามารถทำให้สิวเห่อแล้วก็แย่ลงได้เลย2เคมีในผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยเราไม่ได้คิดค้นมาแล้วก็ไม่ได้วิจัยมาให้มันใช้ร่วมกันนะครับมันไม่มี guarantee นะครับว่าส่วนผสมที่เราเลเยอร์เป็นร้อยตัวเนี่ยมันจะน่ารักต่อกันและกัน3ผิวของเรามันไม่ใช่ฟองน้ำนะครับมันไม่สามารถดูดซับทุกอย่างได้หมดหลังจากขั้นตอนที่3หรือ4เนี่ยคุณอาจจะกำลังเผาเงินโดยไม่จำเป็นก็ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยอย่าลืมว่ารูทีนของน้องดูดีสมัยก่อนเนี่ยไม่มีครีมกันแดดด้วยนะครับซึ่งอย่าลืมว่าพื้นฐานของรูทีนที่ดีก็คือมอยส์ไรเซอร์ครีมกันแดดแล้วก็เคลนเซอร์นะครับเป็นอะไรที่ทุกคนต้องมีไม่ว่าคุณจะมีปัญหาผิวหรือว่าสภาพผิวแบบไหนก็ตามในช่วงตอนเย็นนะครับสมัยก่อนเนี่ยน้องหนูดีเขาเริ่มต้นด้วยการใช้ cleansing water นะครับตัว Bioderma ที่อิงชอบมากๆเลยหลังจากนั้นก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าของ Origins นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าอิงจำไม่ผิด pH สูงมากๆนะครับแล้วก็ใช้แล้วแห้งตึงสุดๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงมาหากราบ counter brand เลยนะครับ Sovasu First Care Estee
Lauder Toner นะครับน้ำตบ Biotherm น้ำตบ Origins แล้วก็ SK2 Kiehl's Calendula Toner แล้วก็ Fresh Toner ที่เป็นกุหลาบนะครับอิงก็เคยรีวิวทุกตัวบนลิสต์นี้ไปแล้วนะครับยังไม่หมดนะต่อไปก็คือ Toner BHA 2% ของป้าพอลล่าตัวนี้เด็ดที่สุดสำหรับคนที่มีผิวมันแล้วก็ปัญหาสิวแต่จริงๆไม่รู้เลยว่ามันยังสามารถซึมเข้าผิวเพื่อทำงานได้อยู่ไหมนะครับหลังจากขั้นตอนที่10แล้วก็ตกท้ายด้วย La Mer Cooling Gel แล้วก็ Sleeping Mask ของ Laneige นะครับรูทีนี้รวมเป็นเงินทั้งหมด 36,59 บาทอิงเคยพูดสิ่งนี้แล้วแต่ว่าจะพูดไปเรื่อยๆจนวันตายนะครับว่าผิวของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ฉลาดมากๆนะครับมันไม่ได้ต้องการ10ขั้นตอนเพื่อพยายามทำหน้าที่แทนมันรู้ไหมว่าใครต้องการ10ขั้นตอนผู้ผลิตแบบอิงตั้งหากเพราะคุณยิ่งซื้อเยอะเนี่ยเรายิ่งได้เงินเยอะนะครับโอเคจุดเปลี่ยนของน้องหนูดีเนี่ยคืออะไรน้องหนูดีบอกว่าได้มีโอกาสมาดูคลิปของอิงนะครับแล้วก็พยายามตัดผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองใช้ออกไปเรื่อยๆจนได้เข้าใจว่าสกินแคร์รูทีนไม่จำเป็นต้องมีหลายขั้นตอนคนเป็นสิวเนี่ยต้องรู้จักผิวตัวเองก่อนว่าต้องการอะไรจากนั้นเลยโละสกินแคร์ทั้งหมดแล้วก็เริ่มสร้างรูทีนที่เข้ากับผิวนะครับรูทีนตอนนี้ของน้องหนูดีเป็นยังไงช่วงเช้าเนี่ยน้องเขาตัดเหลือแค่4ขั้นตอนเท่านั้นนะครับเริ่มด้วยการล้างหน้าด้วย Ingu Hydrating Gentle Cleanser นะครับตัวนี้เนี่ยอิงใช้สารทำความสะอาดตัวอ่อนโยนนะครับเหมาะกับคนที่มีผิวมันแบบน้องหนูดีนะครับเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยไม่แห้งตึงก็เลยไม่ทำให้ผิวเนี่ยผลิตความมันออกมาเพิ่มในระยะยาวแล้วก็มี Pentobitin นะครับที่สามารถช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้ตลอดทั้งวันเลยแต่เอาตรงๆเนี่ยทุกคนไม่ต้องใช้ Ingu ก็ได้นะครับอิงออกแบบมาให้มันเข้ากับผิวของคนได้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามีตัวที่เข้ากับผิวตัวเองมากกว่าหรือว่าอยู่ในงบของตัวเองมากกว่าเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ตัวนั้นเลยนะครับจริงๆเดี๋ยวเคสต่อไปเนี่ยเขาไม่น่าจะใช้อิงกุเลยด้วยซ้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องดูดีเขาก็ตามด้วย SOS Vitamin C X 3 Treatment Essence นะครับเป็นน้ำตบที่ใช้อนุพันธ์วิตามิน C 3ตัวที่ใช้ง่ายมากๆเลยนะครับอิงก็เคยรีวิวไปแล้วในวิดีโออันนี้เลยตัวนี้เนี่ยน่าจะช่วยลดปัญหารอยสิวที่เป็นเม็ดดำๆนะครับที่น้องหนูดีมีได้ดีมากๆเลยแล้วการใช้ช่วงตอนเช้าเนี่ยฉลาดมากๆเลยนะครับเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสามารถช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากแสง UV ได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะทำให้สิวแล้วก็รอยสิวเนี่ยไม่แย่ลงต่อไปเนี่ยน้องเขาก็ลง Ingu Green Tea Calming Cream นะครับตัวนี้ก็มีไนซินามาย 3% นะครับสามารถช่วยลดรอยดำได้ถ้าเกิดใช้ต่อเนื่องแล้วก็มีสารสกัดจากชาเขียวป่าจากเชียงรายด้วยวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยลดการอักเสบของผิวได้นะครับซึ่งก็เป็น1ในสาเหตุของการเกิดสิวเนื้อของตัวนี้เนี่ยอาจจะดูเป็นครีมนะครับแต่ว่าอิงออกแบบมาให้มันเซตตัวได้เร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งความมันเยิ้มเอาไว้เลยเหมาะกับคนที่มีผิวมันแบบน้องหนูดีนะครับสุดท้ายเนี่ยกันแดดกันใจก็ต้องมาแล้วนะครับตัว Ingu Super Light Soothing Sunscreen ตัวนี้ใช้ฟิลเตอร์กันแสง5ตัวจุกๆไปเลยและล่าสุดเนี่ยผ่านการทดสอบ SPF บนผิวมนุษย์จริงเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่ากันแดดเนี่ยก็จะช่วยปกป้องผิวจาก UV นะครับแล้วก็การออกซิไดซ์ของไขมันที่ทำให้ปัญหาสิวแล้วก็การอุดตันแย่ลงได้เนื้อตัวนี้เนี่ยเองพยายามทำให้มันบางเบาแล้วก็สบายผิวที่สุดนะครับโดยที่ยังมีค่าการป้องกันที่สูงมากๆส่วนตัวเองคิดว่าใช้ได้ถูกสภาพผิวนะครับรูทีนในช่วงตอนเย็นจาก12ขั้นตอนนะครับเหลือแค่3-4ขั้นตอนเท่านั้นเริ่มด้วยการทำดับเบิลคลีนส์นะครับโดยการใช้ตัว Muji Oil Cleansing Sensitive Skin ตัวนี้อิงก็ชอบมากๆเลยแล้วก็เคยรีวิวไปในวิดีโอนี้แล้วเช่นกันเป็น Cleansing Oil ที่เรียบง่ายส่วนผสมน้อยแต่ว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับการทำดับเบิลคลีนส์เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยสำหรับคนที่แต่งหน้าเยอะทากันแดดกันน้ำหรือว่าทากันแดดเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเป็นการทำความสะอาดหน้าได้แบบหมดจดจริงๆนะครับลดโอกาสในการอุดตันแล้วก็การเกิดสิวหลังจากนั้นก็ตามด้วย Ingu Hydrating Gentle Cleanser เพื่อล้างคราบของน้ำมันพืชใน Cleansing Oil พร้อมกับสิ่งสกปรกทุกอย่างออกมาได้อย่างสวยงามนะครับอิงว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นคอมโบที่เพอร์เฟกต์เลยหลังจากนั้นก็รีบตามด้วย Ingu Green Tea Calming Cream ที่มี Ceramide Niacinamide นะครับช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวแล้วก็ล็อกน้ำไว้ในผิวรูทีนใหม่นะครับรวมเป็นเงิน 2,439 บาทจากรูทีนเก่าเนี่ย 36,59 บาทเลยนะครับและผลลัพธ์หลังจากประมาณ3เดือนเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นเลยน้องหนูดีบอกว่าหน้าแข็งแรงขึ้นสิวไม่ค่อยขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่รอยอยู่บ้างนิดหน่อยขอปรบมือแล้วก็ชื่นชมน้องหนูดีมากๆเลยนะครับอะไรคือสิ่งที่น้องหนูดีทำถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นเห็นได้เลยว่าน้องหนูดีเนี่ยเขาปรับ approach หรือว่า mindset ของการใช้สกินแคร์ใหม่หมดเลยโดยเริ่มจากการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกให้หมดได้แก่ counter brand ที่ไม่ได้ช่วยเรื่องสิวและรอยสิวโดยตรงนะครับหลังจากนั้นก็หา core routine หรือว่าพื้นฐาน routine ไ
ได้แก่ cleanser moisturizer แล้วก็กันแดดที่เหมาะกับสภาพผิวตัวเองต่อไปเนี่ยน้องเขาถามตัวเองว่าฉันมีปัญหาอะไรนอกเหนือที่ core routine ยังไม่สามารถแก้ไขได้แบบจริงจังไหมซึ่งคำตอบก็คือสิวและรอยสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูดีเขาก็เลยหา active เสริมที่ตอบโจทย์ปัญหาผิวเฉพาะเจาะจงเหล่านี้ต่อโดยที่เขาเลือกแค่ 1-2 ตัวเท่านั้นได้แก่วิตามิน C ช่วยเรื่องรอยแล้วก็วิตามิน A ช่วยทั้งสิวและรอยโอเคเคสคนที่2นะครับคุณหมูหวานวัย25ปีอายุเท่าอิงเลยมีผิวผสมแพ้ง่ายสิวอักเสบแล้วก็รอยแดงนะครับขอบคุณคุณหมูหวานที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับหมูหวานเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าสวัสดีค่ะเราเป็นคนที่มีสิวมาตั้งแต่อายุ22ปีส่วนใหญ่จะเป็นสิวอักเสบที่แก้มแล้วก็หน้าผากเยอะมากๆไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสกินแคร์เท่าไหร่ว่ายังไงก็ซื้อตามชอบลองแล้วก็ชอบเปลี่ยนสกินแคร์เรื่อยๆคิดว่าสักวันมันต้องเจอตัวที่ทำให้สิวหายสิอ่ะรูทีนเมื่อก่อนของหมูหวานเป็นยังไงไหนมาดูซิช่วงเช้าเนี่ยมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับ Eucerin Pro Acne AI Matte Fluid นะครับ Misumi B3 Acne Concentrate Serum Real Barrier Serum นะครับตัว5 ละลาโบสีเขียว Neutrogena Hydro Boost Water Gel แล้วก็กันแดด Bioré Aqua Rich ตัว Essence นะครับถ้าดูจากรูทีนนี้เนี่ยเองคิดว่ามีสกินแคร์ที่ดีอยู่หลายตัวเลยแต่เจอปัญหาเดียวกับน้องหนูดีเลยนั่นก็คือการใช้สกินแคร์หลายขั้นตอนเกินไปและในกรณีนี้เนี่ยอาจจะน่ากลัวกว่าของน้องหนูดีนิดนึงด้วยซ้ำเพราะว่ามีการใช้ Active แรงๆซ้ำซ้อนกันนะครับถ้าลองดูเนี่ยตัว Eucerin Pro Acne 2ตัวนะครับแล้วก็ Misumi B3 เนี่ยมีส่วนผสมของกรด Salicylic Acid ทั้ง3ตัวเลยเป็นกรดที่สามารถลงไปในรูขุมขนเพื่อขจัดสิ่งสกปรกแล้วก็ลดการอุดตันได้ดีนะครับแต่การใช้ซ้ำซ้อนเนี่ยมีโอกาสทำให้กรอบป้องกันผิวโดนทำลายทำให้ปัญหาสิวเนี่ยไม่หายสักทีแต่ว่าแย่ลงด้วยซ้ำในช่วงตอนเย็นล่ะคุณหมูหวานเนี่ยเขายิ่งซ้ำเติมปัญหาเข้าไปอีกนะครับหลังจากที่ใช้ Garnier Cleansing Water นะครับเขาก็ใช้ Pro Acne ตัวเดิมอีกนะครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ Misumi อีกรอบนึงกรอบป้องกันผิวโบกธงขาวแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ Real Barrier Hadala โบกกับ Neutrogena เช่นเดียวกับในตอนเช้าเลยและรูทีนนี้รวมเป็นเงิน 4,547 บาทเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีมากๆเลยนะครับของการใช้ Active ซ้ำซ้อนจนทำให้เกิดการระคายเคืองเป็นปัญหาที่อิงเจอด้วยตัวเองเลยนะครับสมัยที่ยังไม่เคยมีความรู้เรื่องส่วนผสมมันถึงสำคัญมากๆเลยนะครับที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็หัดสังเกต Active Ingredient ทุกตัวแต่ละตัวใช้ยังไงมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ Mix and Match กันจนมั่วไปหมดอ่ะจุดเปลี่ยนของหมูหวานคืออะไรมีโอกาสมาฟังคุณอิงพูดเรื่องกรอบป้องกันผิวก็เลยเข้าใจว่าถ้าอยากรักษาสิวให้หายเนี่ยต้องมีกรอบป้องกันผิวที่แข็งแรงก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มลดขั้นตอนแล้วก็หา Core Routine ที่เหมาะกับผิวมาใช้คุณหมูหวานเก่งมากๆนะครับอ่ะรูทีนตอนนี้เป็นยังไงบ้างในช่วงเช้าเนี่ยคุณหมูหวานเขาเปลี่ยนมาใช้ตัว CeraVe SA Smoothing Cleanser เป็นโฟมล้างหน้าที่ใช้ Active Ingredient 2ตัวนะครับนั่นก็คือ Salicylic Acid แล้วก็กรด PHA ตัว Gluconolactone นะครับสามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวได้แบบอ่อนโยนมากๆต่อด้วย Hadalabo Premium Whitening Lotion Active หลักในตัวนี้เนี่ยจะเป็นอนุพันธ์วิตามิน C ตัว Ethyl Ascorbic Acid นะครับแล้วก็ Alpha Arbutin ที่สามารถช่วยลดจุดด่างดำได้หลังจากนั้นก็ตามด้วย Ingu Green Tea Calming Cream นะครับมีเซรามิดช่วยเสริมกรอบป้องกันผิวซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับเวลาที่เราใช้กรดแรงๆแล้วก็ตบท้ายด้วยกันแดด Can Make Mermaid Skin Gel นะครับหนึ่งในกันแดดโปรดของอิงเลยตอนเย็นก็เริ่มโดยการทำ Double Cleanse เหมือนเดิมนะครับโดยการใช้ Garnier Micellar ต่อด้วย CeraVe SA Cleanser Hadalabo Premium Whitening Lotion แล้วก็ Ingu Green Tea Calming Cream เหมือนเดิมนะครับรูทีนใหม่รวมเป็นเงิน 2,199 บาทเท่านั้นจากแต่ก่อน 4,547 บาทนะครับหมูหวานก็เริ่มรูทีนใหม่ตั้งแต่เดือนเมย์นะครับซึ่งก็ผ่านมาประมาณ3เดือนแล้วและผลลัพธ์ก็ได้อย่างที่เห็นเลยน้องฝากมาบอกว่าผิวแข็งแรงขึ้นมากๆสิวกับรอยแดงลดลงเยอะเลยถึงแม้จะยังไม่หายหมดแต่รู้สึกแฮปปี้กว่าเดิมมากๆเราแค่พยายามให้เวลากับมันไม่รีบร้อนไม่ประโคมภูมิใจในตัวหมูหวานมากๆนะครับโอเคอะไรคือสิ่งที่ทำถูกต้องในรูทีนเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยเนี่ยหมูหวานเขาตัดขั้นตอนซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็นออกนะครับได้แก่พวก Salicylic Acid หลายขั้นตอนที่ทำให้ผิวเนี่ยระคายเคืองอยู่หลังจากนั้นก็หา Core Routine ที่เข้ากับผิวผสมนะครับต่อไปเนี่ยหมูหวานเขาก็ถามตัวเองว่ามีปัญหาอะไรนอกเหนือที่ Core Routine เนี่ยยังไม่สามารถแก้ไขได้แบบจริงจังไหมซึ่งเขาอยากได้ตัวช่วยรอยดีๆอีกตัวนึงนะครับก็เลยเพิ่ม Hadalabo Premium Whitening Lotion มาแต่ด้วยความที่ตัวเนี่ยเขามีกรด Salicylic Acid กับ PHA อยู่แล้วเนี่ยซึ่งสามารถช่วยเรื่องสิวได้นะครับรูทีนนี้ก็เลยถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับตอนนี้นี่แหละคือวิธีสร้างรูทีนที่ดีนะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้แรงบันดาลใจจาก
ากรูทีนของพี่ๆน้องๆ2คนนี้นะครับและได้เห็นว่ารูทีน less is more นะครับหรือว่าน้อยแต่มากเนี่ยเป็นรูทีนที่ดีที่สุดแล้วอย่าโดนป้ายยาง่ายๆอย่ารู้สึกกดดันที่จะต้องลองของใหม่ตลอดนะครับไม่ต้องตามทุกเทรนด์ที่บิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าคนรอบข้างหรือว่าดาราท่านไหนเนี่ยเป็นคนโปรโมทก็ได้นะครับหันมา rebuild your routine หรือว่าปรับพื้นฐานฟื้นพื้นผิวได้นะครับ tie in hashtag อิงกูไปเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์กับสกินแคร์นะครับไม่ใช่กับแฟนเพราะเจ้าของช่องก็ไม่เชี่ยวชาญด้านนั้นเช่นกันไปฟังพี่อ้อยพี่ชอตตัวจริงนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์มาให้อิงได้ในคอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างเลยนะครับอิงก็จะพยายามตอบทุกอันเลยถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะครับมันก็จะมีความหมายมากๆเลยสำหรับอิงฝากติดตามอิงได้บน IG Facebook แล้วก็ TikTok นะครับอาจจะมีคอนเทนต์ที่ไม่ได้พูดถึงอยู่บนช่องนี้สำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆที่อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับไว้เจอกันใหม่นะคะ Thank you.